ครับสวัสดีครับเพื่อนๆคงจะเบื่อกับเกมเก่าๆกันแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วในวันนี้ครับจะพาไปชมกับ5อันดับแมปอนิเมะในเกม Roblox ที่กำลังจะมาภายในปี2013จะมีเกมอะไรกันบ้างนะผมคัดสรรแต่เกมดีๆมาให้คุณผู้ชมเลยแหละครับแต่ก่อนไปรับชมเนื้อหาของคลิปรับชมโฆษณาสักครู่นะจ๊ะไอ้แฮมวัยรุ่นหาร้านเติมโรบัคอยู่หรือเปล่าครับเอาเลยครับถ้าพูดถึงร้านเติมโรบัคราคาถูกตรงที่นี่เลยครับมารู้ช็อปครับร้านนี้บริการดีจริงครับรวดเร็วทันใจแฮมโรบัคยังคุ้มมากไหมครับโอ้ AP Server ระดับเลท8เลยอันดับที่1 Holy War X เกมชื่อดังจากอนิเมะเรื่องนานาซุโนะไทไซหรือภาษาไทยก็คือเหล่าอัศวิน7บาปจะมีแฟนๆหลายๆคนนะครับคุ้นชื่อกับคำว่า Holy War ครับเพราะว่าเกมนี้นั้นเปิดมาหลายภาคแล้วครับและนี่คือภาคล่าสุดครับเวอร์ชัน X ในตัวเกมนะครับจะให้เราเล่นในรูปแบบของ Open World นะครับ MMORPG ประจนภัยนะครับไปในโลกของ7บาปและไม่ต้องสืบครับงานภาพนี่ครับระดับสุดยอดครับค่ายนี้และนี่คือชุดครับอุปกรณ์ต่างๆส่วนความสวยของแมปนั้นไม่ต้องพูดถึงในเกมนะครับก็จะมีเผ่าปีศาจเผ่านางฟ้าและเผ่ามนุษย์ครับมีเผ่าต่างๆมากมายเผ่าพูดโดยที่จุดหมายของเกมนี้ครับก็คือการเพิ่มความแข็งแกร่งเหมือนกับเกมอนิเมะทั่วไปแต่ว่าก็จะมีเควสสตอรี่เพิ่มเข้ามานะครับถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับแมปที่สวยขนาดนี้แถมยังเป็นโอเพนเวิลด์ด้วยก็นัดมาเล่นกับเพื่อนๆได้เลยนะครับรับรองว่าสนุกแน่นอนเราเจ็ดบาททั้งหลายอันดับที่2แกรนด์โคลเวอร์จากอนิเมะชื่อดัง Black Clover และนี่คือภายในตัวเกมครับน่าสนใจมากๆครับสำหรับแบบแกรนด์โคลเวอร์เป็นแบบแบบโคลเวอร์ที่สวยที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาเลยแหละครับและนี่คือการต่อสู้กันระหว่างผู้ชายเวทมนต์ลมและผู้ชายเวทมนต์เพลิงจะเห็นได้ว่านอกจากงานภาพที่อลังการแบบนี้แล้วนะครับแอนิเมชันการเคลื่อนไหวก็ยังอยู่ในระดับที่ดีเยี่ยมอีกด้วยมีระบบการเบ่งมันก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับแมปนี้นะครับเขาก็โชว์ให้ดูว่าในตัวของแผนที่ของแมปนี้นะครับมีลักษณะยังไงบ้างและในการ PVP ในแบบคอมแบทนะครับที่ไม่มีการใช้เวทมนต์ให้เราดูครับเหมือนเป็นการลุ้นนะครับว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะแต่ผมคิดว่าน่าจะแบบเวอร์หวังมากๆเนาะเอฟเฟกต์อันดับที่3 Sword Tail แบบจากอนิเมะชื่อดัง Sword Art Online พี่เทพถูกคิริโตะนั่นเองในเกม Sword Tail นะครับจะให้เราสวมบทบาทเป็นคนนะครับที่ติดเข้ามาในโลกของเกมและออกผจญภัยตามแมปนะครับเกมนี้น่าสนใจมากๆครับภาพดูสดใสมากๆระบบการต่อสู้ก็น่าสนใจครับแถมยังมีการจับสัตว์เลี้ยงด้วยการปราบกลุ่มโจรการ PK ผู้เล่นเพื่อชิงของแต่ต้องระวังนะครับอาจจะมีเครื่องหมายเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับกลายเป็นฆาตกรระบบ PVP และนี่คือ Sword Tail ครับเป็นหนึ่งในเกมที่น่าสนใจเลยล่ะครับแหมความฝากคนเด็กหลายคนเลยล่ะครับที่เข้ามาติดในโลกของ Sword Art Onlineอันดับที่4 Beyond Nen จากอนิเมะเรื่อง Hunter x Hunter ในตัวเกม Beyond Nen นะครับก็น่าสนใจมากเลยนะครับนั่นก็คือการใช้เนนครับยกตัวอย่างเช่นการแปลงร่างของคิรัวความเท่นี่ระดับ 1,000 เต็ม 1,000 เลยครับเวอร์มากหากถ้าดูรอบๆนะครับรูปแบบของเมืองเนี่ยก็ยังสวยอีกด้วยนะครับสำหรับแมปและยังไม่พอครับเกมนี้นั้นเป็นโหมดเนื้อเรื่องด้วยนะฮะจะเห็นได้ว่าจากภาพนี้ครับที่หลุดออกมานั่นคือการทดสอบการเลื่อนเป็น Hunter ครับมันจะน่าสนุกแค่ไหนครับกับการที่เราเข้าไปเล่นแล้วอาจจะสุ่มได้ตระกูลดีๆและต้องไปสอบเป็นฮันเตอร์ตามด่านต่างๆของน่าสนุกน่าดูครับจุดมุ่งหมายก็เหมือนเดิมครับ MMORPG ฟาร์มเลเวลหาพลังเทพๆและออกผจญภัยกับผองเพื่อนครับในโลกของฮันเตอร์เอ็กซ์ฮันเตอร์และเกมต่อมาครับเกมอันดับที่5จูจูสึอินฟินิตจากอนิเมะเรื่องจินจูสึไคเซนมหาเวทผนึกมารและในอันดับสุดท้ายของเรานะครับต้องบอกเลยว่านี่คือเกมที่ดังที่สุดนะครับแทบจะไม่มีใครนะครับที่ไม่รู้จักเกมนี้เลยเกมนี้นะครับแทบไม่ต้องโชว์อะไรมากเลยครับคุณผู้ชมแค่ดูแบ็คกราวด์ข้างหลังผมนะครับที่สู้กันระหว่างพลังโกโจกับสุคุนะครับดีเหมือนบ้ามากครับกับเกมโรบล็อกสมัยนี้แม่งโคตรเท่โอ้มูราซากิบอกเลยว่าผมนี่ติ่งโกโจมากครับการใช้กลางอนาเขตถ้าใช้พร้อมกันนะครับก็ต้องกดให้ทันใครกดแพ้ก็นั่นแหละฮะและในส่วนสำคัญนะครับเกมนี้นั่นก็คือกราฟิกที่โคตรจะอลังการครับเอฟเฟกต์การใช้สกิลนี้แม่งสุดๆไปเลยครับการอนาเขตต่างๆก็มีแทบจะหมดแล้วในเรื่อง
การกระนาเข็มภูเขาไฟผมไม่รู้มันชื่ออะไรฮะการกินนิ้วสุคุณะเกมนี้ก็ใกล้เปิดแล้วนะครับส่วนถามว่าตัวเกมเปิดมาเนี่ยมันจะมีพลังทั้งหมดในเกมเลยไหมครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับคุณผู้ชมครับอาจจะมีการแบบว่ากักไว้รออัปเดตอะไรแบบนี้นะไม่รู้อ่ะต้องรอดูฮะแต่ตัวเกมเนี่ยโดยรวมนี่น่าสนใจมากๆครับเป็นเกมที่ดังที่สุดแล้วก็กราฟิกสวยที่สุดในอันดับที่จัดมาแล้วนะฮะใครที่ทำแม่งต้องยกนิ้วให้เลยอ่ะรูปแบบเกมก็จะเป็น MMORPG นะครับฟาร์มเก็บเลเวลกับเพื่อนเล่นออนไลน์เสริมสร้างความแข็งแกร่งเอาเลยครับก็ในพาร์ทนี้ก็ต้องจากลาแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบการจัดอันดับแบบนี้อีกก็เดี๋ยวมาเจอกันในพาร์ทหน้านะครับยังมีแมปต่างๆนะฮะให้คุณผู้ชมได้ค้นหาอีกครับให้กูได้ค้นหาด้วยบาย